ขายถ้าอยากได้ต้องสร้างเองท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz ติดตามรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการสมัชชาสุขภาพตรังค่ะคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกันเวลามีมาให้เราสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการสมัชชาสุขภาพตรังวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมใจปอนจันหอมก็มาพบพูดคุยกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันสงกรานต์หรือว่าบางท่านก็อาจจะเรียกว่าวันจุดสงกรานต์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยเราก็เวียนมาบรรจบนะครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าหลายๆพื้นที่หลายๆชุมชนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้ให้ความสำคัญแล้วก็ได้จัดกิจกรรมให้กับครอบครัวให้กับผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามเรื่องในแนวของวัฒนธรรมอย่างนี้เรื่องในแนวทางที่จะทำให้เกิดความอบอุ่นความห่วงใยในเรื่องที่ชุมชนมีต่อกันนะครับความสัมพันธ์อย่างนี้ครับที่จะทำให้บ้านเมืองหรือว่าสังคมของเราน่าอยู่ซึ่งรายการสมัชชาสุขภาพตรังของเราเนี่ยก็ได้หยิบยกประเด็นเหล่านี้นะครับมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นที่น่ายินดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจังหวัดตรังของเราได้มีการรณรงค์ที่จะให้ช่วงวันสงกรานต์นะครับ12 13 14 15หรือว่า1สัปดาห์ของช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเป็นช่วงของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุอุบัติภัยนี่ดูเหมือนว่าสถิติมันลดลงยากเหลือเกินนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากเรื่องของความไม่เข้มแข็งเรื่องวินัยจราจรแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นเรื่องของความประมาทนะครับและที่เราก็คุยกันอยู่บ่อยๆว่าเมาไม่ขับดีที่สุดนะครับถ้าดื่มสุราแล้วขับรถปัญหาก็จะตามมาเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นด้วยกับเรื่องของประเด็นเหล่านี้ในการที่จะทำให้ถนนของเราปลอดภัยอุบัติเหตุน้อยหรือว่าทำให้อุบัติเหตุเรื่องของการเสียชีวิตหายไปนะครับถ้าเป็นไปได้จังหวัดตรังของเราเนี่ยในช่วงวันสงกรานต์ในช่วง
เทศกาลนี้นะครับช่วยกันระมัดระวังทำยังไงที่จะให้ปลอดภัยซึ่งความปลอดภัยก็คือความอยู่ดีมีสุขร่วมกันของแต่ละครอบครัวของแต่ละสังคมนะครับที่เราจะคุยกันต่อในวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของผู้สูงอายุนี่แหละนะครับสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังได้หยิบยกประเด็นคุณภาพชีวิตของครอบครัวพ่อแม่ลูกผู้สูงอายุผู้พิการนะครับขึ้นมาเป็นเป้าหมายว่าจังหวัดตรังเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ได้มีมติเมื่อปี2553ว่าจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลให้สุขภาพให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับอันนี้ก็คือโดยสรุปปีหน้าก็จะครบ10ปีของมติสมัชชาสุขภาพตั้งในเรื่องนี้นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่9ปี62ปีหน้า63ก็จะเป็นปีที่10 10ปีของการที่เราพูดเรื่องของคุณภาพชีวิตครอบครัวเรื่องของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะครับจากข้อมูลที่ได้รวบรวมมานะครับว่าจังหวัดตรังของเราเนี่ยประชากรของผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในปี2556เนี่ยพบว่ามีจำนวนถึง 79,757 คนอันนี้จากประชากรทั้งสิ้น 636,043 คนก็คือร้อยละ 12.54 นะครับนี่ก็คือตัวเลขที่มีการรวบรวมนะครับแล้วในปี2559นะครับประชากรจังหวัดตรังของเราที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีถึง 88,809 คนจากประชากรทั้งสิ้น 641,684 คนคิดเป็นร้อยละ 13.84 นะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าในช่วง3ปีจาก2556มาถึง59นะครับประชากรเพิ่มขึ้นไป 1% เศษนะครับเพราะนั้นแนวโน้มที่เราพูดกันถึงเรื่องว่าสังคมของผู้สูงอายุสังคมสูงวัยกำลังเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วก็กำลังเข้ามาสู่จังหวัดตรังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คิดว่าไม่เกิน10ปีนี้นะครับก็คือว่าที่ประชากรของกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีอายุยืนยาวขึ้นมีภาวะเรื่องของการเจ็บป่วยเรื้อรังมากขึ้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมสูงวัยทีนี้ถ้าครัวเรือนเผชิญกับปัญหานี้นะครับท่านผู้ฟังก็ลองนึกภาพครับว่าส่วนหนึ่งก็เป็นวัยเด็กเยาวชนที่จะต้องพึ่งพาครอบครัวขณะเดียวกันพอมาถึงวัยของผู้สูงอายุนะครับซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 20% 25% หรือว่า1ใน4ของสังคมโดยรวมเนี่ยก็กลายเป็นผู้ป่วยที่จะต้องพึ่งพาเหมือนกันเพราะว่าผู้สูงวัยที่มีภาวะเจ็บป่วยก็ต้องมีผู้ดูแลเพราะนั้นเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าของชีพนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายด้านของการรักษาพยาบาลก็จะเป็นภาระของครอบครัวแล้วก็เป็นภาระโดยรวมของสังคมมากขึ้นเพราะนั้นประเด็นถ้าเราไม่ช่วยกันทำใ
ทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพดีอย่างไกลโรคพอถึงช่วงสูงวัยกลายเป็นผู้สูงวัยที่เจ็บป่วยมีโรคเรื้อรังสถานการณ์อย่างนี้ก็จะเป็นปัญหามากมายนะครับเพราะนั้นทางออกเรื่องนี้ที่สมัชชาสุขภาพหยิบยกเรื่องนี้มาพูดตั้งแต่ปี53หรือว่าช่วงปลายปี53ก็ด้วยความกังวลว่าสังคมสูงวัยที่กำลังเข้ามาเนี่ยเราจะต้องมีการคิดต้องมีการวางแผนกันยังไงนะครับเพราะนั้นวันนี้จึงอยากที่จะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะครับว่าเรื่องของสังคมสูงวัยคงต้องเป็นระบบวางแผนนะครับเราจะคิดไปทำไปเราจะมีแต่กิจกรรมของการสร้างความสัมพันธ์นันทนาการหรือว่ามีโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อจะให้ผู้สูงอายุมาดูแลสุขภาพดูแลกันเองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงไม่พอวันนี้จะต้องมามีการวางแผนล่วงหน้านะครับมาคิดล่วงหน้าว่าคนที่มีอายุ50ปีอีก10ปีก็จะเป็นครบ60เริ่มเข้าสู่ภาวะสูงอายุนะครับอาจจะต้องมีการคิดวางแผนแล้ว50ปีควรจะคิดยังไงสุขภาพยังไง55ปีนะครับระบบของชุมชนศูนย์พัฒนาครอบครัวขององค์กรปกครองท้องถิ่นอบต.เทศบาลที่ดูแลเรื่องนี้นะครับอาจจะต้องมีแผนออกมาเป็นแผนด้านเด็กเยาวชนมีแผนด้านพ่อแม่แล้วก็มีแผนด้านผู้สูงอายุนะครับก็อาจจะต้องเป็นแผนอาจจะต้องเป็นแผนแม่บท3ปีที่จะพูดคุยเรื่องนี้อย่างเป็นระบบนะครับผมคิดว่าถ้าไม่มีการวางแผนที่ดีเนี่ยเมื่อสถานการณ์เรื่องของสังคมผู้สูงอายุมาถึงเราก็คงจะเรียกว่าไม่ทันการคงจะไม่ทันการเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นยังไงประเด็นที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีปัญหาเรื่องสายตามีปัญหาเรื่องความแข็งแรงของกระดูกข้อเข่าเพราะนั้นพอเข่าไม่แข็งแรงสายตาไม่ดีการอยู่ในบ้านการที่จะโอกาสลื่นหกล้มก็มีมากทีนี้เมื่อมีการลื่นหกล้มถ้าสะโพกคลาดหรือว่ากระดูกเชิงกรานแตกแขนขาหักโอ้นี่ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากมายผู้สูงอายุเองก็ทุกทรมานนะครับครอบครัวก็ต้องดูแลใกล้ชิดแล้วก็การพื้นฟูสภาพในช่วงสูงอายุที่เกิดอาการบาดเจ็บแตกหักดังกล่าวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะนั้นเราจะเห็นว่าอนาคตเนี่ยโรงพยาบาลสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของตำบลเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีการวางแผนเรื่องนี้มันก็จะมีเรื่องที่มีภาระในเรื่องของการดูแลเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุการหกล้มนะครับมากครับอันนี้คือภาพที่จะตามมาถ้าหกล้มแล้วเป็นพิการอีกก็เป็นเรื่องอีกนะครับนี่คือสถานการณ์เพราะฉะนั้นเรื่องของการเตรียมการที่จะรองรับสังคมผู้สูงวัยหรือว่าสังคมที่จะมีผู้สูงอายุเยอะนะครับของจังหวัดตรังของเราเนี่ย
ก็คงถึงเวลาก็อยากจะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับว่าเราจะช่วยกันคิดต่อเราจะช่วยกันปรึกษาหารือกับหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นกันยังไงที่จะให้มีแผนในเรื่องนี้ถ้าทางองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็ได้จัดทำแผนออกมาเป็นที่ชัดเจนมันก็จะไม่ยุ่งยากนะครับในการที่จะประสานงานให้กับหน่วยงานสาธารณสุขประสานงานกับหน่วยงานพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์ในการลงไปติดตามในการที่จะทำให้การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเนี่ยมันให้มีปัญหาน้อยลงนะครับอันนี้ก็คือเรามองไปข้างหน้าแต่อีกประการหนึ่งนะครับที่ได้รับข้อมูลหรือว่ามีความห่วงใยณเวลานี้นะครับคือผู้สูงอายุในหลายพื้นที่นะครับยังขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการดูแลของหน่วยงานของเจ้าหน้าที่นะครับอาจจะด้วยบ้านอยู่ห่างไกลเจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปเยี่ยมเยียนหรืออาจจะเป็นเพราะอยู่กันสองคนทายายนะครับหรือว่าอาจจะอยู่กับหลานตัวเล็กๆที่ลูกเอามาฝากไว้นะครับแล้วก็ลูกก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดต่างพื้นที่นานๆถึงจะมาทักครั้งกลายเป็นว่าคุณยายมีลูกอ่อนมีเพราะว่ามีหลานมาเลี้ยงนะครับเอาเลี้ยงเอาหลานมาดูแลเพราะนั้นสภาพของครัวเรือนลักษณะนี้นะครับครัวเรือนที่ผู้สูงอายุจะต้องดูแลเด็กเยาวชนในระดับยังเป็นเด็กอนุบาลหรือว่าเด็กประถมวัยนะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องเหล่านี้นะครับสังคมวันนี้ควรจะมาคิดหรือว่ามามองประเด็นนี้ยังไงเพราะว่าการที่ผู้สูงอายุซึ่งดูแลตัวเองก็ยากแล้วนะครับแต่ว่ายังต้องไปเป็นร่มโพร่มไทรยังต้องไปช่วยดูแลเรื่องของลูกหลานนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอีก2คน3คนต้องยังต้องไปกรีดยางยังต้องไปทำงานอย่างอื่นนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับผมคิดว่าสังคมจะต้องช่วยกันช่วยดูแลไม่เช่นนั้นก็จะพอเด็กโตขึ้นมาอยู่กับยายช่องว่างเรื่องของวัยเรื่องความเข้าใจของคนยุคเก่ากับคนยุคใหม่เรื่องของการไปนอกบ้านเรื่องของการเรียนหนังสือก็จะตามมาอีกหลายเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่ว่าเราจะช่วยกันดูแลยังไงก็คงหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องบอกว่าทางองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับทางอบต.ทางเทศบาลนะครับคงจะต้องเป็นเจ้าภาพหลักสำรวจครอบครัวนะครับของผู้สูงอายุที่มีภาวะยากลำบากอย่างนี้คือเป็นภาวะที่ยังต้องดูแลเด็กปฐมวัยนะครับอันนี้เราไม่คิดเรื่องการเจ็บป่วยถ้าผู้สูงวัยเป็นผู้เจ็บป่วยอยู่ด้วยนะครับก็ปัญหาอีกมากมายก็เป็นประเด็นของความกังวลห่วงใยก็เห็นว่าเรื่องนี้นะครับจังหวัดตรังของเราควรที่จะร่วมมือกันนะครับที่จะวางแผนนะครับวางแผนเรื่องของการดูแลต่อเรื่องปัญหาผู้สูงอายุปัญหาผู้สูงวัยในด้านคุณภาพชีวิตนะครับอย่างน้อยๆก็จะต้องร่วมกันสร้างความตระหนักต้องต่อยอดต้องเตรียมการนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเรื่องอย่างนี้นะครับเราจะตั้งรับ
ต่อสถานการณ์ปัญหาที่จะเข้ามาเนี่ยได้อย่างไรให้มันมีปัญหาน้อยที่สุดนะครับก็คิดว่า10 ปีของมติสมัชชาสุขภาพตั้งว่าด้วยคุณภาพชีวิตครอบครัวผู้สูงอายุผู้พิการเราจะต้องเร่งมือนะครับแล้วก็เร่งรัดให้มีแผนงานที่ดีในการมาช่วยกันเรื่องนี้หรือว่าท่านผู้ฟังมีข้อคิดมีข้อเสนออื่นใดหรือว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นใดที่เริ่มเรื่องนี้ไปแล้วนะครับก็จะรบกวนได้แจ้งเข้ามาที่รายการเพื่อว่าเราจะได้ไปเยี่ยมเยียนไปเรียนรู้ไปติดตามดูว่าท้องถิ่นนั้นนะครับเขามีแนวทางอย่างไรแล้วจะได้นำมาเผยแพร่มาบอกกล่าวกันต่อไปนะครับช่วงนี้พักสักครู่รับฟังเพลงจากรายการสักหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวรับฟังครับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสมัชชาสุขภาพตั้งนะครับกันในวันนี้นะครับเรากำลังอยู่ในช่วงของการพูดคุยมติสมัชชาสุขภาพว่าด้วยคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้สูงอายุผู้พิการนะครับแล้วก็เด็กเยาวชนโดยวันนี้นั้นก็มุ่งเน้นที่จะพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวรองรับสังคมที่สูงวัยก็คือชุมชนหรือเมืองต่างๆที่จะมีผู้สูงอายุประมาณ
20% ของประชากรทั้งหมดจังหวัดตรังของเราเนี่ยก็ณเวลานี้ข้อมูลในปี2559ก็อยู่ที่13นะครับอยู่ที่ 13.84 เพราะนั้นมาปี60มาปี61และย่างปี62ประมาณการเวลานี้นะครับคาดว่าตัวเลขก็น่าจะต้องเพิ่มขึ้นน่าจะเป็น 15% นะครับยังไงก็ตามข้อมูลนี้เดี๋ยวก็จะติดตามมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของการวางแผนอย่างเป็นระบบเรื่องของการจัดกิจกรรมที่จะทั้งในแง่ของสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งในด้านของการดูเรื่องของรายรับรายจ่ายของครอบครัวผู้สูงอายุก็ดีนะครับหรือว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของสาธารณูปโภคเรื่องน้ำใช้เรื่องแสงสว่างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะครับที่จะต้องช่วยกันดูแลบางท้องถิ่นได้รับทราบนะครับว่าได้ไปช่วยดูแลเรื่องบ้านซ่อมแซมบ้านที่อาจจะสภาพทรุดโทรมนะครับก็มีการไปช่วยเหลือประสานงบประมาณฝ่ายต่างๆลงไปซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาบ้างปรับปรุงห้องน้ำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เรียกว่าน่าชื่นชมยินดีนะครับแต่บางพื้นที่ก็อาจจะยังไม่ทั่วถึงนะครับยังมีตกหล่นอันนี้ก็ต้องฝากนะครับฝากองค์กรปกครองท้องถิ่นฝากสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยนะครับช่วยเป็นหูเป็นตาเพราะว่าท่านอยู่ในท้องถิ่นจะประสานกันยังไงกับผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่นะครับอสมมอาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับช่วยกันสำรวจข้อมูลตรงนี้แล้วองค์กรปกครองท้องถิ่นก็มีความพร้อมในการที่จะทำเรื่องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์นะครับตรงนี้จะช่วยกันยังไงนะครับถ้าปี62นี้นะครับจังหวัดตรังของเราเนี่ยเราวางเป้าหมายว่าจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับทุกครอบครัวได้มีบ้านอยู่อาศัยที่เหมาะสมก็คือว่าไม่ทรุดโทรมไม่หลังคารั่วมีห้องน้ำนะครับเรียบร้อยเราจะช่วยกันให้ปีนี้ปี2562เป็นปีของการรณรงค์ไม่ทอดทิ้งกันเป็นปีของการที่จะช่วยกันดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคิดว่าเราจะทำได้ไหมนะครับช่วยกันอย่างน้อยๆหนึ่งก็อาจจะเริ่มจากการสำรวจบ้านรอบข้างนะครับในฐานะที่เราเป็นจิตอาสานะครับช่วยสำรวจดูว่าในรัฐมีใกล้ๆบ้านของเรามีบ้านผู้สูงอายุหลังใดนะครับที่รู้สึกว่าไม่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยอาจจะสภาพเก่านะครับหรือว่าอาจจะมีการชำรุดอาจจะก่อให้เกิดอันตรายนะครับหรือว่าเกิดจากฝนตกหนักน้ำท่วมลมพัดแล้วเกิดความเสียหายอันนี้เราก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับนำข้อมูลเหล่านี้นะครับแจ้งกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศบาลนะครับให้ได้รับรู้รับทราบเพื่อว่าจะได้ทำเรื่องจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเราทำได้อย่างนี้นะครับก็เรียกว่าเราไม่ทอดทิ้งกันทุก
ทุกครอบครัวก็จะอยู่ในสายตาของอาสาสมัครบ้างจิตอาสาบ้างอสมบ้างนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้างอันนี้ก็ช่วยกันถ้าช่วยกันอย่างนี้เชื่อว่าปี2562เนี่ยนะครับเราก็น่าจะทำให้ผู้สูงอายุกับที่อยู่อาศัยเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานเรื่องบ้านเรือนที่อยู่อาศัยปลอดภัยได้นะครับแล้วก็อาจจะมาคิดต่อว่าในปี63ก็จะมาช่วยกันดูเรื่องของรายได้ครัวเรือนรายได้ครัวเรือนผู้สูงอายุที่จะให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะมีรายได้ครัวเรือนที่จะพออยู่พอกินนะครับไม่ยากลำบากจนเกินไปไม่มีภาระที่เครียดหนักอกหนักใจนะครับคือมีความสุขตามอัตภาพถ้าเราคิดเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการวางแผนลักษณะนี้นะครับเรื่องของการมีอาหารบริโภคปี61เนี่ยเราเชื่อว่าเราน่าจะผ่านเกณฑ์ไปทุกครอบครัวแล้วนะครับเรื่องของการมีอาหารกินครบมื้อครบวันนะครับไม่ต้องทุกข์ทรมานกับเรื่องของความหิวโหยเรื่องของอาหารดีปลอดภัยห่างไกลโรคนะครับเชื่อว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยอาหารดีอาหารพอเพียงสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุเราน่าจะผ่านแล้วนะครับปี62นี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับเรื่องสังคมดีไม่ทอดทิ้งกันช่วยกันสอดส่องช่วยกันส่งข่าวช่วยกันส่งข้อมูลให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นเรื่องเจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาสังคมขององค์กรปกครองท้องถิ่นคงจะต้องช่วยกันดูแลในเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นปี62ปี63ทำยังไงที่จะให้เรื่องของรายได้นะครับเรื่องของรายได้ค่าครองชีพถ้าเราทำ3เรื่องนี้ได้ผ่านเกณฑ์ในปี63ก็เชื่อว่าพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในจังหวัดตรังของเราก็ข้อถือว่าก็อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางรายการนี้นะครับแล้วก็ฝากข่าวไปถึงทางองค์กรปกครองท้องถิ่นครับท่านคงจะต้องช่วยเป็นแกนหลักเป็นเจ้าภาพหลักนะครับในการกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ว่านะครับอีกเรื่องหนึ่งที่กังวลแล้วก็ห่วงใยกันอยู่ก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบนเส้นทางจราจรหรือว่าอุบัติเหตุฉุกเฉินจากการเจ็บป่วยที่บ้านนะครับในสภาพของอาการวิงเวียนศีรษะเรื่องของการหกล้มหรือว่าอาจจะบ้านหมุนนะครับเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความดันโลหิตผันแปรอาจจะความดันโลหิตต่ำวูบวาบหรือว่าความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็ให้เกิดเปลี่ยนหัวตาลายทรงตัวไม่ได้ต้องนอนราบซึ่งอันนี้เป็นภาวะที่พบเยอะณเวลานี้นะครับเพราะนั้นถ้าครอบครัวใดนะครับมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นมีอุบัติเหตุอุบัติภัยลักษณะนี้เกิดขึ้นในการเจ็บป่วยก็ต้องฝากว่าต้องรีบจัดให้ผู้ป่วยได้นอนราบนะครับแล้วก็ให้รู้สึกตัวจะต้องมีการชวนพูดนะครับมีการนวดน้ำมันบามยาหม่อง
อะไรต่างๆเพื่อจะให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เสี่ยงว่าผู้ป่วยเป็นลมหรือว่ามีอาการช็อกแล้วไม่รู้สึกตัวก็ต้องให้นอนราบแล้วก็ต้องตะแคงศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้ลิ้นเนี่ยลงไปหุดที่หลอดลมหายใจนะครับหลอดซึ่งถ้าลิ้นตกอุดหลอดลมก็จะเป็นปัญหาเรื่องอากาศลมหายใจสมองกาดออกซิเจนก็จะทำให้เกิดอันตรายเรื่องของถึงแก่ชีวิตได้นะครับเมื่อมีเหตุลักษณะอย่างนี้นะครับท่านจะควรจะต้องยกโทรศัพท์โทรไปที่บริการการแพทย์ฉุกเฉินนะครับ1669นะครับซึ่งเวลานี้ก็เป็นความร่วมมือของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่รวมกันเป็นเรื่องของระบบรถฉุกเฉินนะครับอุบัติเหตุอุบัติภัยท่านยกตัวจับแล้วก็กด1669นะครับก็เป็นบริการโทรฟรีเป็นบริการที่จะช่วยฉุกเฉินตรงนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหานะครับการที่เราเฝ้าพยาบาลผู้ป่วยอยู่ใกล้ๆโดยไม่เคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็รอรถมารับเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการโทรไปถึงเบอร์1669นะครับในการขอความช่วยเหลือหรือว่าโทรไปที่191ในการที่จะขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเนี่ย1นะครับจะต้องมีการรับสายนะครับท่านจะต้องโทรจนกว่าจะมีการรับสายนะครับเพื่อจะได้แจ้งรายละเอียดอาการความเร่งด่วนหรือว่าความต้องการความช่วยเหลือที่รวดเร็วก็ต้องบอกอาการผู้ป่วยรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวบาดเจ็บมากน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องมีความชัดเจนเพื่อให้ฝ่ายรถพยาบาลที่เกี่ยวข้องฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เตรียมอุปกรณ์นะครับได้พร้อมอันนี้สำคัญนะครับประการที่สองก็คือเส้นทางของรถที่จะมานะครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรถมาถึงช้านะครับมาถึงช้าเพราะว่าหาเส้นทางเข้ามาที่บ้านยากนะครับการอธิบายเส้นทางว่าจุดของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ณจุดใดนะครับเรื่องของถนนชื่อถนนเส้นทางเช่นจากทับเที่ยงไปนายง อยู่ก่อนจะถึงตลาดนายงอยู่ใกล้กับอะไรบ้างใกล้กับโรงเรียนอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมันอันนี้เป็นเชิงพิกัดเนี่ยนะครับเราจะต้องบอกให้ชัดเจนนะครับหรือว่าไปถนนสายหลักแล้วมีการเลี้ยวนะครับเลี้ยวเข้าเป็นถนนสายรองไปเลี้ยวที่สี่แยกไฟแดงไปเลี้ยวเข้าซอยไปอีกไหมนะครับ อยู่ในหมู่บ้านบ้านชื่อบ้านอยู่ใกล้กับสถานีอนามัยไหมอะไรตำรงนี้นะครับคือพิกัดของผู้ต้องการความช่วยเหลือถ้าเราบอกเส้นทางชัดเจนนะครับผู้ที่รถอุบัติเหตุฉุกเฉินมาเขาก็ไปได้ง่ายนะครับไปได้ง่ายเข้าไปในถนนสายรองถนนซอยนะครับก็จะได้ไปได้รวดเร็วยิ่งถ้าเกิดเหตุขึ้นมากลางค่ำกลางคืนอันนี้ก็จะต้องไปทำสัญลักษณ์อยู่ริมถนนหรือว่าจะต้องไปรออยู่ที่ปากซอยนะครับคือการช่วยเหลือที่จะอำนวยความสะดวกให้กับระบบบริการฉุกเฉินนี่ครับก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นก็ฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับว่าเวลานี้เนี่ยเรามีระบบความช่วยเหลือในหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยระบบระบบของบริการการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยมีความพร้อมนะครับก็
ขาจะไปถึงจุดเป้าหมายในระยะรัศมี10กิโลเมตรเนี่ยนะครับจากหน่วยที่มีการสแตนบายหรือว่ามีการรอเตรียมความพร้อมนะครับภายใน15นาทีนะครับในระยะทาง10กิโลเมตรนะครับแต่ว่านั่นแหละครับเส้นทางต้องมีความชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถที่ไปถึงอันนี้ก็ต้องฝากทุกท่านนะครับได้รับรู้รับทราบแล้วก็ได้บอกกล่าวบอกต่อนะครับก็ช่วยกันอย่างนี้นะครับที่สำคัญถ้ากรณีมีการเจ็บป่วย อยู่ที่บ้านในลักษณะของความดันโลหิตสูงบ้านหมุน เป็นลมหรือว่ามีการช็อกไม่รู้สึกตัวนะครับก็ต้องให้มีผู้ที่มีความรู้นะครับในการที่จะช่วยดูแลพยาบาลเบื้องต้นถ้าครอบครัวไม่มีก็ต้องตามอสมต้องไปประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับถ้าเป็นวันหยุดถ้าเป็นกลางคืนก็คงต้องใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับในการที่จะติดต่อประสานงานเพราะว่าการช่วยเหลือกับผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับภาวะอันตรายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องมีความรอบคอบและรัดกุมนะครับเมื่อ2-3วันก่อนก็ต้องขอบคุณทางหน่วยรถบริการฉุกเฉินของโรงพยาบาลทางรวมแพทย์นะครับที่ได้ไปช่วยผู้ป่วยซึ่งเป็นลมนะครับอยู่ที่ริมถนนวงแหวนถนนเลี่ยงเมืองใกล้ๆกับสี่แยกไฟแดงที่นาบิลานะครับทราบจากพนักงานร้านตัดผมใกล้ๆซึ่งไปเป็นพยาบาลฉุกเฉินอยู่ว่ามีพบผู้ชายนะครับเดินมาจากด้านสี่แยกไฟแดงตรงมาทางด้านสี่แยกทางท่าปราบนะครับแต่ว่าเดินมาได้200เมตรก็ล้มนะครับล้มลงข้างถนนนะครับก็มีการโทรประสานงานผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือแล้วก็โทรหารถบริการฉุกเฉิน1669นะครับซึ่งก็ได้มาช่วยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอชื่นชมผ่านรายการนี้นะครับว่าทั้งจิตอาสาที่ไปเจอผู้เป็นลมผู้ป่วยที่เป็นผู้ประสบเหตุนะครับไปคอยช่วยเหลือทั้งทางผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็มาดูแลอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็รถบริการ169นะครับก็มาช่วยเหลือไปอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างว่าถ้าสังคมของเรามีคนที่ไม่ดูดายนะครับมีคนที่เอาใจใจหรือว่ามีคนที่ไม่ทอดทิ้งกันเนี่ยเราก็จะช่วยให้สังคมของเราเนี่ยแก้ปัญหานะครับที่เราประสบเฉพาะหน้าก็ดีเรื่องที่เกิดเหตุขึ้นในครอบครัวที่เจอปัญหาก็ดีนะครับในเรื่องต่างๆมันก็จะได้ช่วยกันคลี่คลายอันนี้ก็เป็นเรื่องของการช่วยให้กำลังใจนะครับหรือว่าเติมความสุขให้กับสังคมนะครับเรื่องของการทำงานลักษณะอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นที่พึงพอใจเป็นที่เรียกร้องต้องการของสังคมตรังบ้านเราตรังเมืองหน้าอยู่ก็ต้องช่วยอย่างนี้ครับเวลานี้หลายชุมชนหลายหมู่บ้านก็มีการตั้งเต็นท์นะครับมีอาสาสมัครเป็นจุดบริการประชาชนอยู่ก็ขอบคุณในน้ำใจนะครับขอบคุณในบริการที่ท่านได้อุทิศตัวนะครับได้อุทิศตัวได้มาทำหน้าที่ช่วยกันเพื่อจะทำให้ทางสังคมของเราเมืองตรังของเรานะครับได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางในช่วงของวันสงกรานต์นะครับก็หวังว่ารายการนี้ก็จะเป็นกำลังใจนะครับให้กับจิตอาสาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ทำหน้าที่
เติมตุกเสริมสร้างเรื่องของความน่าอยู่ของเมืองตรังบ้านเรานะครับสมัชชาโทรภาพตรังนะครับกับความกังวลห่วงใยในเรื่องคุณภาพชีวิตคนตรังสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลาท่านผู้ฟังนะครับไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันอาทิตย์ต่อไปครับสวัสดีครับกับเลผู้เราทั้งเพเลอันดามันอยู่มานานกินมานานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอาหารทะเลเฮ้เฮ้เฮ้เรารักทะเลเฮ้เฮ้เฮ้เลอันดามันโอ้อันดาฟังฟ้าสวรรค์สนุกสุขสันต์ฟังฝันคนออกทะเลล่องเรือหาปลาตามยถาภาษาชาวเลห่วงทะเลรักทะเลปกป้องทะเลเลอันดามันเลมีปลาตามธรรมชาติเรามีอากาศสูดลมหายใจฟ้าก็สวยน้ำก็ใสอากาศสดใสหายใจสะอาดเฮ้เฮ้เฮ้เรารักทะเลเฮ้เฮ้เฮ้เลอันดามันดินรักป่าปลารักน้ำใจคนงามอยู่ตามท้องถิ่นมลพิษไฟฟ้าท่านหินทำลายสิ้นดินน้ำอากาศทำร้ายคนทำลายธรรมชาติทางชายหาดป่าชายเลนอยู่กับเลกินกับเลพวกเราทั้งเพเลทั้งสองฝั่งรักเลไทยอย่าให้เลพังรักเลจังฟังเสียงทะเลเรามีเลเรามีปลาพอได้กินพอได้ขายเรามีคลื่นลมเม็ดทรายปูกุ้งหอยปะการังเรามีรักมีรอยยิ้มลังปริมความหวังฟังสิฟังอันดามันสวรรค์งามคือความจริงใจคนงามอยู่ตามท้องถิ่นมลพิษไฟฟ้าท่านหินทำลายสิ้นดินน้ำอากาศทำร้ายคนทำลายธรรมชาติทางชายหาป่าชายเลนอยู่กับเลกินกับเลพวกเราทั้งเพเลทั้งสองฝั่งรักเลไทยอย่าให้เลพังรักเลจังฟังเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับสารัญญาสิทธิพลค่ะรัฐบาลห่วงสถานการณ์น้ำในเขื่อนขอทุกภาคส่วนบริหารจัดการให้เพียงพอต่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะมหาสงกรานต์ปีนี้ขอให้เป็นปีมหาสุขมหาสนุกสุดสดชื่นเย็นช่ำทั้งกายใจมาหาครอบครัวรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่